จากของเพื่อนทีมงานครับและที่ขาดไม่ได้เลยกับท่านนายกตานะฮะผู้ติดต่อประสานงานครับผมขอบคุณนะฮะสำหรับความไว้วางใจอีกสักครั้งครับช่วงของการไหว้ครูหรือบูชาครูกับน้องๆนักเรียนกันครับI'm not afraid to die.
นะครับเพื่อทุนนะครับท่านเจ้าวาดนะครับวัดธรรมรังสีนะครับครับที่ไปทางทางด้านของท่านนายกตาด้วยนะครับนายกการบริหารส่วนตำบลโพละหวานด้วยนะครับแล้วก็วันนี้สวัสดีไปยังท่านของท่านเจ้าภาพกฐินในครับวันนี้นะครับกับท่านของสตฮกก็เองนะครับท่านเจ้าภาพใหญ่ในครับวันนี้แล้วก็ดีๆต้อนรับนะครับสำหรับมิตรรักทั้งลำนะครับทุกท่านกันเลยทีเดียวนะครับนะก็เรียกว่าวันนี้อยู่ในช่วงขยับเวลาขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งด้วยนะครับนะก็เรื่องของสภาพอากาศกันสักเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรยังไงตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับนะที่มิตรรักทั้งหลายทุกท่านนะครับที่เดินทางมาถึงกันแล้วหรือว่ากำลังเดินทางเข้ามาก็ตามนะครับได้เวลาสนุกสนานกันแล้วเพราะว่าวันนี้ทีมงานของมังคุเทศเริ่มการแสดงแล้วนี่เองนะครับแล้วก็แจ้งให้ทราบก่อนละกันก่อนจะปล่อยในรอบนี้สำหรับท่านที่เดินทางมาถึงกันแล้วยังไม่มีเก้าอี้นั่งนะครับวันนี้มีไว้บริการด้วยสำหรับเก้าอี้นะครับราคาตัวละ10บาทนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ก็ไปร่วมกับยอดกฐินนั่นเองซึ่งจะทอดวันพรุ่งนี้ประมาณบ่ายสองด้วยกันตามที่แจ้งมานั่นเองนะครับครับเอาว่าตอนนี้เริ่มดึกกันมาทุกทีแล้วขออนุญาตปล่อยรอบหวานให้ได้ร่วมสนุกกันก่อนละกันออเดิร์ฟในรอบแรกอยู่กับพวกเราทีมงานมังเฟสกันครับเอาเรียนเชิญครับผมเรียนเชิญเลยนะฮะเชิญทุกท่านด้านบนเวทีครับมาเห็นแล้วเพลินใจสุขฤทัยจังเลย
Thank you.
ช่วยดีสิวัดโพธาราม
กนะรอบหวานกันด้วยเองใหญ่ครับแล้วก็รอบสุฟีนั่นเองนะสำหรับรอบหวานนะครับแล้วก็ในรอบถัดไปก็ร่วมสุขฟรีเช่นกันครับกราบนะครับก็แบบประกาศให้จะได้นิดนึงแล้วกันนะว่าได้เชิญด้วยแล้วกันนะสำหรับมิตรรักต่างๆนะครับทุกท่านเลยนะพี่เดินทางมาถึงกันแล้วนะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญกันนะครับในการของ